โอเคคราวนี้เพื่อให้คุณฝึกนะครับดูฟังอย่างนี้เฉยๆไม่ได้นะครับคุณมาที่สไลด์ที่13นะคราวนี้ผมจะให้คุณคลิกจริงๆโดยเอาหุ้นที่เราสกรีนมาได้เป็นตัวทดลองในการอ่านนะครับขอให้ทุกคนไปที่สไลด์ที่13นะครับเนี่ยผมมีจอวันนี้มีจอให้คุณดูด้วยนะครับอันนี้เป็นสไลด์ที่13นะให้คุณไปที่เมนูของเซตสมาร์ททุกคนต้องเข้าเมนูเซตสมาร์ทพร้อมกันนะครับตอนนี้เราจะใช้ตัวอย่างหุ้นอมตะให้ไปที่เมนูข้อมูลบริษัทจดทะเบียนนะครับทำตามขั้นตอนนี้ที่เขียนไว้ใน PowerPoint นะครับว่าอันที่1เลือกฟังก์ชันข้อมูลบริษัทจดทะเบียนแล้วก็ไปที่สรุปข้อสนเทศแล้วก็เราต้องใส่ชื่อย่อหุ้นนะครับตรงเนี้ยว่าอมตะนะเนี่ยตรงเนี้ยต้องเขียนอมตะลงไปนะปึ๊บเนี่ยแล้วมันก็จะขึ้นข้อมูลมาแบบนี้ทำแล้วก็ไหนใครพร้อมแล้วก็เดี๋ยวเงยหน้าบอกผมนะพร้อมยังทุกคนโอเคได้มั้ยครับคราวนี้เวลาบอกว่าเนี่ยจุดยุทธศาสตร์ที่1ใช่มั้ยเนี่ยผมทำมาให้ละในสไลด์คุณดูตามในนู้นนะฮะเราจะลงทุนในอมตะสมมุติอย่างเงี้ยเราก็ต้องเข้าใจก่อนเขาทำอะไรตอนคุณยังไม่เรียนคุณรู้จักอมตะมั้ยพอบางคนยังไม่รู้จักอมตะก็คือนิคมอุตสาหกรรมใช่ไหมนะบางคนถ้าคุณรู้จักคุณวิกรมกรมดิษฐ์เนี้ยนะเป็นเจ้าของของอมตะเนี่ยที่ทำธุรกิจอะไรฮะสร้างพื้นที่ในเขาเรียกว่าอะไรสร้างเพื่อโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยมาซื้อที่ดินบนนิคมเนี่ยเพื่อสร้างโรงงานถูกไหมตรงนั้นตัวคนที่ทำธุรกิจแบบนี้ก็คือต้องจัดหาที่ดินมาแล้วก็ต้องวางสาธารณูปโภคต่างนะครับแล้วก็ให้โรงงานอุตสาหกรรมมาซื้อพื้นที่หรือเช่าพื้นที่แล้วแต่ครับเนี่ยทางอมตะก็ทำธุรกิจนี้นะครับลองดูต่อนะเขาทำทั้งในประเทศไทยและเวียดนามนะเดี๋ยวถ้าคุณอ่านข้อมูลลึกไปคุณจะเห็นว่าเขาไปตั้งนิคมนอกจากที่เมืองไทยแล้วก็ไปทำที่เวียดนามด้วยมีบริษัทในกลุ่มนอกจากทำธุรกิจที่เขาเรียกว่านิคมแล้วเนี่ยยังมีธุรกิจเกี่ยวเนื่องด้านสาธารณูปโภคลองนึกถึงภาพเลยผมสร้างโรงงานขึ้นมาแล้วอย่างเงี้ยในโรงงานต้องใช้น้ำใช่ไหมใช้ไฟใช้พลังงานใช่ไหมเขาก็มองหรือแม้แต่รถรับส่งคนงานอะไรเงี้ยเกิดธุรกิจเกี่ยวเนื่องได้อีกตั้งหลายอย่างนะเพราะฉะนั้นไม่ได้รายได้หลักจากการขายที่ดินอะไรเท่านั้นใช่ไหมอันเนี้ยเราเห็นภาพใช่ไหมฮะโอเคผ่านนะครับนอกจากนี้เวลาดูอื่นๆก็คุณมองไปเนี่ยทุกอย่างเป็นประโยชน์หมดอย่างเช่นว่าเปอร์เซ็นต์ผู้ถือหุ้นรายย่อยเนี่ย 71% นะรายย่อยเยอะเลยนะเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดบริษัทดีเนี่ยโอ้โหซื้อหุ้นขึ้นอะไรเงี้ยนะครับการซื้อง่ายขายคล่องแต่บางทีเราบอกเอ๊ะอาจารย์ครับรายย่อยเนี่ยแล้วครอบครัวเขาถือเท่าไหร่สมมติเราบอกว่าที่เหลือคือของครอบครัวเห็นไหมเนี่ยครอบครัวไม่ต้องถึง 50% ก็ได้หรือจริงๆแล้วในรายย่อยมีกลุ่มของเขาเองด้วยอะไรเงี้ยนะครับแต่ก็ถือว่าสัดส่วนรายย่อยมีค่อนข้างสูงอย่างเงี้ยเนี่ยคือมองไปเนี่ยเราก็เห็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์โอเคนะครับโอเคงั้นต่อไปไปที่ดูข้อมูลในหน้านี้มันจะมีข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ดูตามนะครับคลิกไปนะครับในนี้ก็จะมีเนี่ยบอกอะไรบ้างครับเนี่ยถ้าคนมือใหม่นะฮะเราบอกเกี่ยวกับเรื่องเนี่ย10อันดับแรกที่ถือหุ้นมากนะฮะเพื่อจะให้เห็นว่าใครถือใหญ่ๆบ้างแต่คุณจะเห็นว่ามีบางอย่างเนี่ยอย่างไทย NVDR เนี่ยเราทำขึ้นมาเพื่อเหมือนต่างชาติเนี่ยเขาอาจจะสนใจซื้อหุ้นแต่ว่าเขาอาจจะบอกว่าไม่มีข้อจำกัดอ่ะคือไม่ต้องมาถือหุ้นเองไปซื้อเขาเรียกว่า NVDR ก็เหมือนหุ้นแต่ว่ามาฝากให้บริษัทไทย NVDR เนี่ยเป็นคนดูแลหุ้นแทนนะครับแล้วเวลารับปันผลอะไรเขาก็รับไปหรือเขาจะขายเขาก็จะขายผ่านมาตรงนี้นะฮะหรือคุณจะดูว่าเนี่ยมีคำว่า State Street Bank อันนี้เป็นชื่อของต่างประเทศนะBank of New York อะไรเงี้ยนะครับพวกนี้เป็นนักลงทุนสถาบันทั้งสิ้นหรือบางครั้งคุณมองลงมาเนี่ยมีเชสไอ้พวกนี้มีเป็นนักลงทุนสถาบันทั้งนั้นมันบางครั้งเนี่ยนักลงทุนในต่างประเทศที่เป็นสถาบันเนี่ยสนใจนะลงทุนในบริษัทแบบที่ทำเขาเรียกว่าเป็นอย่างนี้ถ้ามองไปเนี่ยเหมือนเขาอมตะเนี่ยทำเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานของประเทศนะการทำเรื่องอุตสาหกรรมอย่างเงี้ยโอเคงั้นไปหน้าต่อไปนะครับจุดยุทธศาสตร์ที่3นะฮะของอมตะโอเคคุณเห็นอะไรฮะหน้านี้มีข้อมูลสถิตินะบางคนก็โอ้อาจารย์ดูไม่รู้เรื่องเลยใช่มั้ยเราก็ไม่ต้องรู้เรื่องทุกรายการนะเวลาครั้งแรกเนี่ยพอเป็นนักลงทุนเก่งๆแล้วคุณเข้าใจทุกรายการอาจารย์ว่านะแต่ว่า
ตอนนี้เวลาผมมองไปผมก็บอกว่าโอเคให้อะไรที่น่าสนใจบ้างเช่นบอกว่า1ราคาพาของหุ้นทุกครั้งที่คุณเห็นราคาตลาดเนี่ยในหุ้นเนี่ยว่าราคา15บาทอย่างเงี้ยเราต้องเข้าใจก่อนหุ้นเนี่ยไม่ต้องมีราคาพาราคาพาคือราคาเขาเรียกว่าตามกฎหมายที่ไปจดทะเบียนซึ่งกำหนดได้1บาท10บาทหรือ100บาทนะอย่างหุ้นตัวนี้อมตะเนี่ยราคาพาคือ1บาทนะครับนะทุนจดทะเบียนมี1067ล้านบาทล้านบาทก็ต้องเป็น1067ล้านหุ้นหุ้นละบาทนะฮะแต่ราคาตลาดเนี่ยคุณดูตามราคานะเห็นมั้ยเนี่ยผมเขียนไว้เนี่ย13บาท 13.3 อันนี้เป็นราคาล่าสุดนะปีวันที่9เดือน10นะปี57เวลาเขาบอกเขาหยิบมาเขาจะหยิบราคาวันสุดท้ายวันสุดท้ายของปีซึ่งจริงๆเรายังไม่รู้เลยว่าสูงสุดเท่าไหร่เดี๋ยวค่อยไปดูกันแต่หน้านี้บอกว่าเฮ้ยตอนสิ้นปี57สิ้นปี56เนี่ยเคย13บาท 15.7 นะครับมีอะไรอีกที่บอกเรา Price to book คุณเรียนไปแล้วถูกไหม PE ซึ่งจริงๆอ่ะเราอยากได้ต่ำๆซึ่งถ้าล่าสุดเนี่ยเคยขึ้นไปสูงเหมือนกันนะแสดงว่าราคาหุ้นเนี่ยต้องเคยขึ้นสูงไปแต่ว่าตกลงมานะเนี่ยอย่างตอนนี้ 5.96 นะ PE 5.96 เท่าแล้วก็ Price to Book เนี่ย 1.39 เท่าถือว่าต่ำถือว่าต่ำไงเราถึงสกรีนติดออกมาเพราะเงื่อนไขของ Value Stock จำได้ไหม PE ต้องสูงหรือต่ำต่ำ Price to Book ต้องสูงหรือต่ำมาถึงติดออกมาเนี่ยแต่ว่าในอดีตเคยสูงซึ่งอาจจะแพงเกินไปก็ได้ครับคุณอยากเห็นอะไรอีกเนี่ยผมลองมาดูกรอบนี้เร็วๆนะเงินปันผลใช่ไหมเราจะลงทุนในหุ้นเรื่องเป็นหุ้น value stock เนี่ยคนมักจะสนใจเรื่องว่าให้จ่ายปันผลเยอะไหมเพราะว่าผมระหว่างรอคอยผมต้องได้ผลตอบแทนใช่ไหมถ้าดูเร็วๆคุณลองกรุ๊ปดูเนี่ยอย่างเช่นในเนี้ยมันจะมีบอกเม็ดเงินที่จ่ายต่อครั้งแต่เวลาเรารวมเราอาจจะต้องรวมเป็นปีใช่ไหมอย่างเช่นปี58ยังไม่จบนะแต่ว่าเขาเคยจ่ายเมื่อเดือน5ไป50ตังค์นะฮะปี56เนี่ยจ่ายไปเท่าไหร่45ตังค์แต่มาจ่ายปี57เอาเรียกว่าปี57แล้วกันงวดของปี56มาจ่ายปันผลปี57เห็นไหมฮะ57กรุ๊ปไปเนี่ยได้45ตังค์56กรุ๊ปไปได้55ตังค์ลองดูนะฮะ55ตังค์ถ้าเราคิดเร็วๆนะกดเครื่องคิดเลขไม่ทันเนี่ยว่าถ้าเราได้ประมาณโดยเฉลี่ย50ตังค์ระหว่างที่เรารอคอยเนี่ยถ้าหุ้นราคา10บาทสมมติคิดเร็วๆนะ10บาทได้จ่าย50ตังค์ก็เป็นกี่เปอร์เซ็นต์ 5% ถ้ามองไปนะถ้าบริษัทยังมั่นคงนะผมว่าผลตอบแทนอัตราผลตอบแทนสูงกว่าฝากธนาคารถูกไหมแต่ถ้า13บาทกว่าก็ไม่ถึง 5% เพราะฉะนั้นถ้าเวลาเราลงทุนเนี่ยส่วนหนึ่งเราก็ต้องรอคอยว่าเนี่ยระหว่างทางเราได้อย่างนี้แล้วถ้าเราเจอบริษัทที่ผลประกอบการดีฐานะการเงินมั่นคงราคาหุ้นสูงขึ้นไปเป็นไงฮะอีกหน่อยเราก็ได้แคปิตอลเกนด้วยอย่างเงี้ยเนี่ยข้อมูลถ้าเราไม่เข้าไปดูเราจะบอกว่าเนี่ยมันดียังไงหรือมันไม่ดียังไงเนี่ยเราต้องนั่งดูแบบนี้ดูต่อโอเคนี่คือจุดยุทธศาสตร์ที่3นะฮะยุทธศาสตร์ที่4คราวนี้คุณต้องเปิดไปในหน้าที่มีเมนูเรื่องงบการเงินตอนนี้เราทำไงดีโอ้ตัวเลขเต็มไปหมดเลยเห็นไหมบางคนไม่ชอบเรื่องงบการเงินแต่ว่าจริงๆมันมีบอกอะไรบางอย่างเช่นงบนี่เขาจะมีงบเขาเรียกงบย่อเรายังไม่จำเป็นต้องอ่านรายการทุกอันใช่ไหมแต่งบย่อนี่คืออะไรครับเขาจะบอกเนี่ยผมขีดให้ดูเลยนะไม่ต้องไปเข้าใจตอนนี้ไม่ต้องเข้าใจทุกอันแต่หัดดูเช่นตัวอย่างผมก็ขีดให้ดูนะคุณขีดตามผมก็ได้ในเอกสารใช่ไหมแล้วก็ดูหน้าจอไปด้วยนะสินทรัพย์รวมเวลาเราตั้งต้นเราอยากจะรู้เกี่ยวกับกิจการผมต้องการรู้อะไรฮะขนาดก่อนถ้าเราไม่รู้อะไรเราตั้งบริษัทมันมีขนาดเท่าไหร่งั้นดูสินทรัพย์ก่อนสินทรัพย์เวลามองไปปุ๊บนะปีนี้55 56 57แล้วก็ครึ่งเดือนครึ่งปีแรกของปี58แต่เขามีเทียบให้ดูว่าครึ่งปีแรกของปี57เท่าไหร่แต่วิธีดูมองกระโดดก็ได้นะอย่างนี้ดูตามผมนะบริษัทอมตะเนี่ยรวมงบรวมบริษัทในเครือด้วยเนี่ยปี55มีสินทรัพย์รวม 23,848.42 คิดเร็วๆประมาณ 24,000 ล้านเห็นไหมเนี่ยพอปุ๊บเนี่ยคุณต้องจำอันนี้ก่อนจำได้ไม่ได้วันหลังมาเปิดดูได้แต่มันต้องมีหลักไงใช่ไหม 24,000 ล้านนะครับปี56 22,000 ขึ้นลงแต่ว่าไม่ได้เห็นเรายังไม่ได้เห็นภาพหูขยายตัวเป็นเท่าเงี้ยไม่ใช่ถูกไหมเขาอาจจะยังไม่ได้ไปเปิดนิคมอันใหม่ใหญ่ๆอีกถู
มั้ยเขาอาจจะบอกว่าเขาก็มีแค่นี้เขาก็พอหรือเปล่าอ่ะมันกำลังเต็มที่ของเขาแล้วหรือเปล่าครับแต่ไม่ได้เห็นภาพขยายนะ 22,000 ปี 57 22,000 เห็นไหมฮะปี 58 สมมติใจคิดเร็วๆก็กระโดดข้ามเพราะไอ้ตรงนี้มันคือเป็นซับเซตของในนี้ดูเร็วๆเนี่ย 24,000 โอเคเพิ่งมาเห็นปี 58 เพิ่มอีก 2,000 ล้านอันนี้ต้องเห็นตัวเลขนี้เพราะเราเคยสกรีนเกี่ยวกับเรื่องสินทรัพย์เห็นไหมสินทรัพย์มีสินทรัพย์มากก็อาจจะมีกำลังมากแต่ไม่แน่ต้องไปดูฝีมืออีกทีนึงโอเคเงินที่ลงทุนในพวกสินทรัพย์พวกนี้มาจากไหนนี่ 24,000 เป็นหนี้สินเพราะว่าเราเรียนแล้วสินทรัพย์เท่ากับหนี้สินบวกทุนใช่ไหมเงินที่ผมหามาลงทุนใน 24,000 เอามาจากหนี้สิน 12,000 ประมาณครึ่งนึงหนี้ครึ่งนึงสมัยก่อนนั้นนะฮะปี 55เพราะฉะนั้นส่วนของผู้ถือหุ้นคิดเร็วๆยังไม่ต้องดูข้างล่างถ้าดูก็ลงไปบวกกันนะฮะเป็น 12,000 เหมือนกันแต่ตรงนี้บางคนก็บอกว่าอย่าเพิ่งถึงขนาดว่าต้องแปลทุกรายการถ้าเกิดคุณดูส่วนของผู้ถือหุ้นคุณจะเห็นอะไรไหมครับคุณจะเห็นว่ามีเขียนส่วนของผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทใหญ่แล้วก็ส่วนของผู้ถือหุ้นข้างน้อยอย่างเงี้ยบางคนก็งงจริงๆให้ผมสรุปสั้นๆอย่างนี้เนื่องจากเป็นงบรวมซึ่งมีเอาบริษัทในเครือมาบางครั้งเนี่ยเราไปลงในบริษัทในเครือเนี่ยเราก็ถือ 100% บางครั้งถือ 50-49 อะไรก็แล้วแต่บางครั้งถือ 5% ก็มี 10% ก็มีเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ที่เราไปถือข้างน้อยนะครับก็ถือว่าเราเป็นเจ้าของบริษัทนั้นแค่ส่วนน้อยนะเราก็ต้องเอาแค่ส่วนน้อยมาถูกไหมเพราะมันเป็นของบริษัทเขาเรียกว่าเป็นของผู้ร่วมทุนคนอื่นนึกภาพไหมสมมติอมตะไปร่วมทุนกับบริษัท X ตั้งบริษัท Y ขึ้นมาแต่อมตะถือในบริษัท Y แค่ 10% แล้วก็บริษัท X ก็ถือ 90%แต่เนื่องจากเวลาเราจะรวมข้อมูลของอมตะเราต้องรวมทั้งหมดถูกไหมแต่รวมเนี่ยเราก็ต้องรวมแค่ส่วนที่เราถือแค่สิบนะฮะนี่ทำนองนั้นเพราะฉะนั้นถ้าคิดเร็วๆก็คือคุณเริ่มเห็นภาพแล้วอมตะสร้างกิจการมาได้เนี่ยมีสินทรัพย์ 24,000 ล้านเนี่ยเป็นหนี้ครึ่งหนึ่งเป็นทุนครึ่งหนึ่งในปี55ทีนี้พอคุณดูภาพเร็วๆในปี56เห็นไหมฮะ 22,000 ก็คล้ายๆเดิมอ่ะ 12,000 เพราะข้างล่างก็ต้องเป็น 10,000 ใช่มั้ยหนี้เยอะกว่านิดนึงไม่เป็นไร57ใช่มั้ยหนี้สินสินทรัพย์ 22,000 เป็นหนี้สิน 11,000 ที่เหลืออีก 12,000 ก็ต้องเป็นข้างล่างโอเคปี58ณเดือนมิถุนาสิ้นมิถุนาสินทรัพย์รวม 24,000 ยังไงฮะหนี้ 12,000 ที่เหลือข้างล่างก็ต้อง 12,000 แต่ยังอย่าเพิ่งตอบเนี่ยดีหรือไม่ดีคุณต้องเก็บข้อมูลไปเรื่อยๆตอนนี้มาจุดยุทธศาสตร์ที่4คุณเห็นงบแสดงฐานะการเงินคร่าวๆสินทรัพย์หนี้สินทุนแล้วถัดมาคุณต้องดูพวกผลการดำเนินงานแบบเร็วๆนะต้องดูเป็นนะดูตามนะฮะดูในจอก็ได้หรือในเอกสารก็ได้นะครับหน้านี้บอกว่าผมขีดนะมันมีทั้งรายได้มียอดขายรายได้อื่นรวมรายได้แล้วก็หักค่าใช้จ่ายต่างๆเป็นกำไรใหญ่ๆเนี่ยคุณจะลงทุนในบริษัทอะไรคุณต้องเห็นก่อนขายของได้ไหมขายยอดขายเท่าไหร่เหมือนเมื่อกี้มีสินทรัพย์อยู่ 20,000 กว่าล้านเนี่ยสร้างยอดขายได้เท่าไหร่แล้วถ้าเจ๋งจริงต้องมีกำไรโอเคไหมอ้าวเราเริ่มมองก่อนเลยตอนที่มีแต่เวลาคุณอ่านเนี่ยคุณให้คุณนึกถึงอย่าดูเป็นจุดแต่คุณต้องเชื่อมโยงได้ว่าสินทรัพย์เท่าไหร่นะตอนสินทรัพย์ 20,000 กว่าล้าน 22,000 เนี่ยสร้างรายได้ได้ประมาณ 6,000 เนี่ย 6,000